วันนี้เป็นของรถสลอนนะครับจะพาทุกท่านมาเยี่ยมบูธจี๊ปนะฮะครับแน่นอนเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องเซนนะครับสวัสดีครับป้าแมนครับมาพาทัวร์นะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เซลได้เลยครับอันดับแรกขอบคุณป้าแมนมากนะครับที่แวะมาชมบูธของรถยนต์จี๊ปนะครับครับปีนี้บูธของรถยนต์จี๊ปในงานบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยนะครับเรามีไฮไลท์ด้วยกันถึง4คันด้วยกันครับ4คันใช่ครับตามสโลแกนเลยโกนี่แวร์ดูนี่ติงแอดเวนเจอร์กาลาสนะครับจะมีคันไหนบ้างผมพาไปดูคันแรกกันเลยสีเทาสติงเกรย์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถล่าสุดที่เป็นแพ็กเกจเรียกว่าแอดเวนเจอร์แพ็กเกจครับมันมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่กันชนหน้าเลยครับใช่ครับป่าเห็นไหมกันชนหน้าเป็นเหล็กเป็นสตีลบัมเบอร์แข็งแกร่งก็เป็นแบบ3ชิ้นนะครับก็คือสามารถถอดปีกออกมาได้เพื่อเพิ่ม ability ของการออฟโรดมากขึ้นแล้วก็ยังมีฮุกการ์ดนะครับเอาไว้กันวินแล้วก็เป็น ready to win คือใส่วินได้เลยสำหรับกันชนนี้แล้วเราก็ยังมีสปอตไลท์คู่หน้าครับความสว่าง 8,000 ลูเมน 8,000 ลูเมนพูดง่ายๆคือครึ่งกิโลอ่ะใช้ได้เลยสปอตไลท์คู่นี้เป็น LED ด้วย LED ครับแล้วก็กระจังหน้าแบบ black satin ครับให้ความดูดันมากขึ้นดำด้านฝาดูลักษณะครับรถไต่อยู่ล้อไม่เท่ากันแต่ตัวรถนิ่งฮะเป็นเพราะระบบเราเปิด disconnected sway bar คือปลดเหล็กกันโครงคู่หน้ามีระบบปลดกันเหล็กกันโครงคู่หน้าทำให้มันให้ตัวได้มากขึ้นไฟหน้าเป็นอะไรไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED ครับป๋า LED ใช่ครับAdaptive ไหมตัวนี้มันจะ adaptive ขึ้นลงแต่ว่าไม่ซ้ายขวาครับมีกล้องหน้าให้มีกล้องหน้าให้360องศาป่ะเป็นหน้ากับหลังหน้าหลังใช่ครับแล้วก็มีบันไดข้างเป็นโมป้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเหมาะกับรถโมป้านะครับก็คือใต้ท้องเนี่ยเคลียร์แลนซ์ดีนะครับเพื่อเวลาไปลุยเนี่ยมันจะไม่ติดใต้ท้องรถไม่ติดบันไดครับแล้วก็ที่สำคัญครับป่ะนี่เลยหลังคาซอฟท็อปซอฟท็อปได้เปิดประทุนได้ใช่ครับเวลาเราขับอยากจะเปิดประทุนรับลมเนี่ยเปิดได้เลยนะครับเปิดได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันเปิดสเต็ป1สเต็ป2ถ้าสเต็ป3ได้หมดนะครับเป็นซอฟท็อปนะครับเป็นไฟฟ้ามั้ยอัตโนมือครับอัตโนมือใช่ครับมีโชคใช่สไตล์รถยนต์จี๊ปคือปลดเหล็กปุ๊บดันฟุ๊บมันก็ฟึ๊บมันสเต็ป1สเต็ป2แล้วปลดตรงนี้มันจะมากองด้านหลังตรงนี้ครับแล้วเวลาปิดอ่ะปิดมันสามารถกันขโมยได้มั้ยตัวเนี้ยเวลาปิดมันจะมีล็อกด้านข้างด้านหน้าแล้วเวลาป๋ากดล็อกรถไว้เนี่ยมีมืออะไรเข้าไปในรถเนี่ยมันร้องเลยมันมีตัวเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวครับนี่นะครับสวยงามสวยงามครับล้อหลังก็แขวนไว้ตามสไตล์รถจี๊ปใช่ครับผมแล้วก็ไฟท้ายแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็น Performance Pass ของทางโมป้าด้วยก็คือบอกเลยว่าเนี่ยคือ Adventure Package ครับผมราคาแพ็กเกจนี้นะครับบวกเพิ่มไป 700,000อีก 700,000 ใช่ครับจากราคารถ529 529บวกอีก 700,000 เท่าไหร่ก็ประมาณ6ล้าน6ล้านดีเป็น6ล้านครับอ่ะไปต่อไปต่อโอ้คันนี้คันนี้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Jeep Willy Jeep Willy ป๋าจำได้ว่า Jeep Willy เนี่ยมันเกิดต้นกำเนิดของ Jeep ก็คือเป็น Jeep Willy มันเกิดมาจากสงครามโลกครั้งที่1ที่สหรัฐอเมริกาใช่คันนี้เนี่ยก็จะมีบอกว่าJeep Thailand มันเกิดเมื่อไหร่เนี่ยครับป๋า Jeep Thailand เกิด28เดือน2 28เดือน2ใช่ครับแต่ว่า Jeep เนี่ยเกิดตั้งแต่ซิน1941 1941ใช่ครับคันนี้ก็เลยออกแบบมาเป็น Jeep Willy เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆใน Jeep ทหารแล้วคันนี้ก็มีใส่ออปชั่นเราเรียกว่าเป็น Mass Sun Mass เผื่อไว้แบบ Outdoor เวลาป๋าถอดหลังคาก็เป็นแบบเหมือนกันตะข่ายกันแสงได้ตะข่ายครับผมอันนี้ก็เปิดประทุนเหมือนกันใช่คันนี้มันถอดหลังคาถอดได้ใช่ครับJeep ก็จะมีเป็น2หลังคาเป็นหลังคาเหล็กกับหลังคาผ้าใบเป็นซอฟท็อปแล้วแต่เราจะเลือกครับแต่เนี้ยเป็นสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เราทำมาเป็นแรปให้มันดูมีแบบกิมมิกนิดนึงนะครับแต่ลูกค้าจะเอาแบบนี้ก็ได้ได้เราทำให้ได้ครับยินดีเลยครับเป็นแบบวิลลี่สไตล์เครื่องยนต์นี่มันมีกี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยแรงเลอร์ตอนเนี้ยเครื่องยนต์ที่ใหม่ที่สุดเลยก็คือเครื่องยนต์2000ซีซีเทอร์โบ270แรงม้า270แรงท็อปอยู่ที่400น้ำหนักตัวรถเองเนี่ยประมาณตัน7ตัน8ข้อดีก็คือป่าดูน้ำหนักดูแรงม้าดูท็อปขับได้สบายพอเพียงพอเมื่อก่อนมันเป็นพวก V8 พวกใช่ครับเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันเดี๋ยวนี้ประหยัดแล้วครับแล้วก็แรงแล้วก็ประหยัดด้วยใช่อ่ะคันต่อไปครับคันต่อไปนี้เลยเป็นจี๊ปรูบิคอนแรงเลอร์รูบิคอนนะครับ
เป็นสีซิลเวอร์ซิลเวอร์ซินิตเป็นครั้งแรกเลยเลยโชว์ในงานนี้ซิลเวอร์ซินิตกันชนเป็นกันชนแบบตัวท็อปสุดตัวท็อปก็คือป่าจะดูมีเซนเซอร์หน้าให้มีเซนเซอร์6ตัวรอบเซนเซอร์หน้าแล้วก็จะมีตัวกาดกันลมเข้าซุ้มล้อหมอกก็ออนโรดมากขึ้นเวลาขับเนี่ยมันก็จะทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอีกหน่อยจะเป็นกันชนแบบนี้ซะส่วนใหญ่ละครับผมล้อก็เป็นล้อสแตนดาร์ดครับเป็นล้อขอบ17หน้ากว้าง8นิ้วภายไอ้คันนี้เราถอดตัวอย่างให้ดูว่าถ้าลูกค้าเนี่ยจะเข้าลุยป่าจี๊ปมันสามารถถอดประตูถอดหลังคาถอดได้หมดภายในนะครับเป็น ready to wet พร้อมเปียกได้เลยไปลุยโคลนเอาน้ำฉีดได้เลยมีรูระบายน้ำอยู่ระบบไฟฟ้าทั้งหมดกันน้ำหมดแล้วเนี่ยอะไรนี่เป็นตะข่ายเอาไว้เผื่อเกี่ยวของเป็นฟังก์ชันแล้วเก็บของไว้ตรงนี้ครับในนี้มีปลั๊กไฟให้ด้วยเผื่อป๋าไปแคมปิ้งนะครับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟอะไรได้ไฟนะ220ป่ะ220ครับ220ครับเสียบได้เลยเสียบได้เลยแล้วก็มีเครื่องเสียงของ Alpine อันนี้เราให้จัดเต็มก็คือพูดง่ายคือเป็นเปิดเครื่องเสียงได้เลยเวลาเราออกก็จัดโรงงานเลยใช่ครับผมมีซับวูเฟอร์ป่ะมีครับนี่เลยครับซับวูเฟอร์ตัวเบลเลอร์เสียงนี่ตึบตึบแน่นอนนี่สไตล์อเมริกันแท้ใช่ครับผมรถทุกคันเรา make in USA ครับทำที่อเมริกาหมดเลยนำเข้ามาหมดเลยทั้งคันแล้วคันนี้เนี่ยแล้วก็ออกแบบให้ในงานเนี้ยคอนเซปต์ออกแบบก็คือเป็น Adventure Garage มันจะมีวิธีการถอดประตูแล้วแขวนเอาไว้ในกลาดเราเองได้ครับถอดแล้วแขวนเก็บหรือหลังคาจะป๋าจะซื้อตัวแจ็คแอนด์โรก็ได้ก็เก็บหลังคาเมืองนอกเขาจะมีอย่างนี้ไม่ได้ลงรถเลยตัวนี้เท่าไหร่ไอ้ที่เนี่ยมันแล้วแต่เราไม่มีขายนะเราไม่มีขายแต่ก็จะเป็นตัวอย่างการเก็บหลังคาบางที่เขายกลอยไว้เลยไปในเมืองนอกนะครับตาชัยก็คือถอยรถเข้ามาเสียบปุ๊บขันน็อตจบจบครับผมไม่ยากไม่ยากครับส่วนคันสุดท้ายนะครับป๋าสุดท้ายก็คือเป็นจี๊ปแรงเลอร์รูบิคอนแบบทูดอสองประตูน่ารักสั้นหน่อยสั้นหน่อยครับสั้นหน่อยก็คือเป็นพูดง่ายคือเป็นทรงซิกเนเจอร์ของเขาแหละเขาเกิดมาเป็นแบบ2ประตูคันนี้เราใส่หลังคาให้หมดทุกอย่างเลยก็คือคอมพลีทคาร์มันเป็นอย่างนี้ครับหลังคาเป็นวัสดุอะไรเป็นไฟเบอร์ครับเป็นเกรดเมเนทรีเกรดอาหารคงทนเบาะไฟฟ้าไหมไม่ไฟฟ้าครับไม่ไฟฟ้าเบาะเป็นแมนนวลก็ข้อดีก็คือเวลาป่าไปลุยน้ำครึ่งเบาะเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าเลยลุยได้เต็มที่เครื่องยนต์เดียวกันหมดเครื่องยนต์เดียวกันหมดครับ 2,000 ก็ยังไงนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับหรือคนที่สนใจในรถยนต์จี๊ปนะครับแล้วก็รักในรถยนต์จี๊ปเนี่ยเข้ามาที่งาน Big Motor Sale ในปี2022นี้นะครับเรามีแคมเปญดีๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะครับแล้วแคมเปญเป็นไงบ้างแคมเปญลูกค้าสั่งจองรถนะครับแล้วก็ซื้อชุดแต่งเราลดชุดแต่งให้ 20% แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับโค้งนี้โค้งสุดท้ายหลุดโค้งนี้ไปราคาปรับขึ้นแน่นอนขึ้นหมดครับขึ้นแล้วครับผมใครสนใจนะครับก็อย่าลืมมาที่งาน Big Motor Sale มาหาน้องเซ่นได้นะครับมาเลยครับใครอยากได้จี๊ปมาเลยนะครับรถมีหรือเปล่ารถตอนนี้เนี่ยเรามีรถที่รับภายในปีนี้อยู่ยังพอเหลืออยู่บ้างนะครับแต่เหลืออยู่ไม่มากนะครับต้องเรียนแจ้งงี้เลยนะครับถ้าเกิดหลุดงานนี้ไปเนี่ยรับรถปีหน้าแล้วนะครับจะยาวก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องเซิร์นนะครับใครสนใจก็มาได้ที่บูธจี๊ปครับขอบคุณครับขอบคุณครับป๋าแมงครับ